ทีทาสัตตาปราชาคาชาติกาเตเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังปาชังนมัตถุรัตนัตยัสสะขอความนอบน้อมจงมีแด่พระรัตนตรัยลำดับต่อไปนี้ขอให้เราทั้งหลายน้อมใจถึงพุทธบารมีคุณแห่งพุทธบารมีของพระชินสีห์สัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ผู้เปี่ยมล้นด้วยพระเมตตาและพระปัญญาอันบริสุทธิ์ยิ่งจนเราสามารถสัมผัสซึ้งในองค์คุณรวมเป็นหนึ่งสดใสสะอาดสว่างสงบร่มเย็นอยู่ภายในขอเราทำใจเสมอหนึ่งว่าเราเข้าเฝ้าองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าเฉพาะพระพักแห่งพระองค์ด้วยดวงจิตดวงใจภายในถึงแม้ว่าพระองค์จะปรินิพพานไปนานแล้วด้วยพระวรกายแต่องค์คุณอันประเสริฐของพระองค์นั้นยังมีจุดตลอดเวลากราบใดที่ดวงใจของเราผ่องแผ้วประกอบด้วยสติสัมปชัญญะและปัญญาพร้อมกันนั้นให้เรามีสติตามด้วยลึกรู้ที่เราฟังธรรมที่สาธยายธรรมความกำหนดธรรมในสภาวะที่เป็นจิตที่เราจะมีสมาธิตั้งอกตั้งใจเพื่อน้อมนำคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นโยนิโสมนสิการโดยแยบคายทุกท่านดังลำดับต่อไปนี้นะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอาราโตสัมมาสัมพุทธัสสะก็วันนี้ได้รับข่าวสารจากเมื่อวานก็รู้ว่าหลวงพ่อไม่ต้องมาแสดงธรรมนะมีอาจารย์ท่านอื่นขึ้นมาแสดงก็ไม่ได้ว่าอะไรหรอกว่าเออนี่นะวันนั้นบังเอิญว่าทางโยมอ้วนแล้วก็โยมบาศกก็จัดเรื่องสงฆ์พระป่าหลวงพ่อก็ต้องน้อมใจถึงหลวงพ่อพระอาจารย์ประไพรินที่ท่านได้พยายามให้กำลังใจอาตมาบอกว่าวันวิสาขบูชานะหลวงพ่อพระเถรานุเถระทุกแห่งนะแม้แต่ผมก็ไปไหนไม่ได้กิจทั้งหยดทั้งหมดฮะเพราะนั้นในฐานะเดียวหลวงพ่อแม้จะสำนักเล็กๆน้อยๆตรงนั้นพวกเขาทำเองเหอะอาตมาก็นึกขอบใจขอบคุณในความกรุณาของท่านเป็นอย่างยิ่งเพราะเราถือว่าทุกท่านพระก็ตามหรือโยมที่เป็นหลักก็ตามมันจะสามารถจะออกไปจากอารามหรืออาวาสของตัวเองได้ก็เลยทำเท่าที่เราสามารถจะทำได้ก็มันเป็นเรื่องที่ผ่านไปแล้วนะได้อย่างดีทีนี้พอได้อย่างดีตอนนี้ก็เมื่อเช้านี้ก็พอทราบว่าไม่ได้มาแสดงธรรมที่ลานธรรมตรงนี้ก็ได้พยายามจะทำตัวเลขหรือบางสิ่งบางอย่างรายงานให้กับผู้ที่มาวันฟังธรรมในวันอาทิตย์วันนี้โดยเขียนบนกระดานดังนั้นตอนก่อนที่จะแสดงธรรมวันนี้ก็อาจจะเอาข้อความที่เขียนบนกระดานที่ทางโน้นศาลาธรรมสาขาวัดสังฆทานที่ถนนบรมราชชนนีนะเนาะมาให้ท่านทราบข้อความมีอยู่ว่าแจ้งให้ทราบวงเล็บว่าผ้าป่าคือที่ศาลาธรรมสาขาวัดสังฆทานเนี่ยรายละเอียดตามนี้เขียนท่านบอกว่ารายรับก่อนหักค่าใช้จ่ายก็มีอยู่2ยอดยอดที่1ก็ 28,000 บาทยอดที่2ก็ 14,490 บาทรวมใน2ยอดเนี้ยก็เป็น 42,490 บาทนี่คือก่อนนะก่อนวันทอดนะทีนี้รับเงินวันที่ทอดพระป่านั้นมีตัวเลข3,4,5,6,6 หลักก็เป็น 123,800 บาทนะแล้วก็
ป็นเรื่องของการที่มีคนโอนเข้าไปเพราะว่ามีการสอบถามเรื่องบัญชีที่จะโอนเข้าไปต่อไปในโอกาสต่อไปเพราะว่าตัวเลขที่ได้มาทั้งหมดนี้ก็ไม่รู้จะเสร็จ1/4หรือว่าเสร็จอะไรก็ไม่รู้อย่างไรบอกว่าก็โอนเข้าในทางบัญชีนั้น 2,000 นะเข้าไปเรียบร้อยแล้วทีนี้อีกส่วนหนึ่งก็เขียนไว้บนกระดานเพื่อให้ญาติโยมที่มาทำบุญที่ศาลาธรรมวันนี้ชื่นใจยอดนั้นก็เขียนว่าอีกส่วนหนึ่งจากวัดสังฆทานจากวัดสังฆทานตรงนี้คุณโยมอาจารย์หมอไปไหนแล้วก็ไม่รู้นะตัวเลขอันนะแล้ววันนี้ก็เลยพาอุบาสิกามา2ท่านด้วยแน่พามาทำไมอ่ะก็เผื่อว่าถ้าหากว่าสะดวกนะไม่สะดวกก็ไม่ว่ากันไม่สะดวกมาใหม่นะมาใหม่พามาถ้าเผื่อว่ามีส่วนที่จะให้เอาไปก่อนหรือไม่สะดวกก็ไม่ว่ากันนะก็วันนั้นที่เก็บไว้โยมอ๋อเหรอนะแล้วเดี๋ยวเชิญเดินดูถ้าสะดวกนะถ้าสะดวกนะไม่สะดวกไม่ว่าเหรอแต่ยังแต่เมื่อเช้าก็ยังไม่ได้ทราบข่าวนี้ใช่ไหมว่าทราบข่าวว่าหลวงพ่อมหาเมธินนี่เอ้ยไม่น่าจะพูดตรงนี้เลยนะก็ไม่ว่านะนะและเพราะว่าให้เขามีมารู้จักมักคุ้นกับเรื่องของการลานธรรมของวัดสังฆทานด้วยแถมตรงนี้นิดนึงก็เพื่ออะไรก็เพื่อว่าสิ่งที่หลวงพ่อไพดินสิริวัฒโนหรือว่าพระเถรานุเถระนะเนี่ยไม่ต้องเอื้อมไปถึงหลวงพ่อสนองหรอกเพราะว่านั่นท่านก็อาจจะเป็นเทวดาหรือเป็นพระอริยเจ้าระดับไหนก็ไม่รู้นะเราไม่สามารถจะรู้ได้หรอกว่าท่านพยายามที่จะวางแผนให้ประเทศสยามเนี้ยในส่วนทั้งหมดอันเนี้ยให้มีการเข้าใจในเรื่องธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ว่าตรงนี้เป็นแกนแต่ว่าท่านก็พยายามขยายไปมากที่สุดเท่าที่ความสามารถของในเมื่อที่ท่านมีชีวิตอยู่ท่านทำอย่างกว้างขวางพอสมควรนะฮะทั้งในประเทศและต่างประเทศนี่เราไม่เอื้อมไปประมาณการในวิธีการแต่อาจจะพูดเป็นคำย่อๆสั้นๆให้เราเข้าใจง่ายๆว่าท่านมีเป้าหมายท่านมีนโยบายท่านมีวิธีการนี่คือหลวงพ่อสนองกัตตบุญโญวางแผนไว้อย่างกระชับเลยนะถึงยากที่พระเถรานุเถระในประเทศไทยนี่ที่จะมองจะไม่เข้าใจในวิธีการของท่านเป็นป่าแท้ๆเป็นวัดร้างแท้ๆแต่เดี๋ยวนี้ก็สว่างใจธรรมะสว่างใจเนาะทีนี้เมื่อทุกคนรู้ว่าวิธีการทำธรรมะไม่มีเป้าหมายนโยบายมาหลวงพ่อไพรินทร์ก็ทำนองเดียวกันเมื่อหลวงพ่อสนองวางแผนในเรื่องอย่างนั้นขึ้นไปกว้างขวางมากทั้งในและนอกต่างประเทศท่านก็เข้ามารับช่วงก็พูดง่ายๆว่าเหมือนกับพ่อแม่เราถ้าเราโตขึ้นมาจะเรียนรู้เรียนงานของพ่อแม่เราไม่ใช่ง่ายๆไม่ใช่บัดถอดแบบเปียบเลยนะมันไม่ใช่หรอกนะจะต้องทำไปวิธีการทำไปถูกบ้างอาจจะผิดบ้างแต่ที่จริงเป้าหมายของอันเดียวกันแหละนโยบายต้องขณะที่ต้องทงทำอย่างชัดเจนเพราะว่ามีคณะกรรมการหรือมีคอยดูแลนะวิธีการอาจจะปรับแก้บางถึงบางอย่างแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือว่าก็ยังไม่ถูกใจตามความรู้สึกของคนบางคนคนบางกลุ่มคนบางพวก อย่าเครียดนะวันนี้ที่อาตมาก็จะยกว่ามันไม่ใช่เพียงแต่ในยุคปัจจุบันนี้ในยุคสยามนิยมนี้หรืออย่างนี้เป็นต้นนะแม้แต่ครั้งพุทธกาลคนเขาวางแผนไว้อย่างดีคือมีเป้าหมายมีนโยบายมีวิธีการพระอริยบุคคลพ้นจากคือความเป็นกิเลสครอบงำก็มีกษัตริย์มหาราชต่างๆต่างประเทศก็มีพร้อมก็ยังมีเทวดาที่เป็นบริวารก็มี
โอ้โหคณะในรัฐสภาแห่งนั้นก็ปรากฏว่ามีทั้งมนุษย์และเทวดาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ไม่เหนือไม่พ้นไปจากเขาเรียกว่าอะไรคนมีน่าแล้วหนาด้วยตัณหาปัญญาหยาบเลยเนี่ยกิเลสหนาปัญญาหยาบยังจ้วงจับการกระทำของพระเหล่านั้นหรือว่ากษัตริย์เหล่านั้นหรือว่าเทวดาเหล่านั้นได้ป่วยกล่าวไปใหญ่ที่เราจะมาเปรียบเทียบว่าในปุถุชนมนุษย์เหล่านี้ก็แน่นอนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอยากจะย้ำตรงนี้ด้วยว่าเอาละความคิดต่างย่อมมีเป็นธรรมดาวิชิกิจฉาความสงสัยความเลงเลสงสัยเป็นกิเลสอย่างหนึ่งยังจะมีได้นะฮะพระเวจ้าก็ว่าไม่ถือแต่ว่าเราทั้งหลายจะต้องร่วมรักษามัคคีให้เป็นไปตามแผนและนโยบายนี่คือสำคัญเพราะนั้นในการที่อาตมารายงานให้ท่านทราบว่าแม้แต่ว่าเราค่อยๆทำค่อยไปเพราะว่าศาลาธรรมซึ่งเป็นสาขาวัดสังฆทานมีเนื้อที่โดยประมาณแล้วไม่ถึง5ไร่นะก็ประมาณประเมินก็ประมาณ4ไร่ประมาณนั้นนะระยะเวลาที่ทำมันมาอย่างต่อเนื่องแต่น้อง29ปีเห็นจะได้นะ20กว่าปีแล้วกัน20กว่าปีแล้วกันแล้วใกล้ที่สุดคือเหมือนกับว่าใกล้สำนักงานหรือใกล้กระทรวงอ่ะนะแต่ถึงกระนั้นก็มีปัญหาอะไรบางสิ่งบางอย่างยุ่มยิ้มจุกจิกนิดๆหน่อยๆอันนี้ฮะเพราะนั้นในสาขาอื่นๆต่างๆอื่นๆที่เรียกว่าลื่นไหลไปโดยสบดีวันนี้นั่งฟังท่านคุณโยมหมอเล็กพูดประกาศใหม่แต่ว่าแต่ละสาขาสาขาทำนั้นทอดปลาที่นั่นปฏิญาโอ้นี่คือมันมีความเข้าใจเรื่องความปรับเข้าความเข้าใจในวิธีการก็สอดคล้องกันไปเดินไปได้สะดวกนะเพราะนั้นเราจงถือว่าวันนี้พาอุบาสิกามาสองอาตมาก็พยายามจะเป็นดังนี้แล้วก็จะก๊อปปี้แบบตรงนี้นะนะที่พูดให้ฟังเนี้ยก๊อปปี้แบบทุกอย่างออกไปเพื่อจะพัฒนาแก้ปัญหาศาลาธรรมให้เป็นทองแผ่นเดียวกับวัดสังฆทาน เนี่ยฝันหรือเปล่าเออให้เป็นทองแผ่นเดียวกับวัดสังฆทานดังนั้นถ้าหากว่าจะมีกิจกรรมอันใดที่จะมาบอกประกาศตรงนี้เขาให้โอกาสแล้วนะหลวงตาก็มานั่งพูดตรงนี้นะนะก็จะมีคนไปเซอร์เวย์คือว่าไปดูว่าไปยากไปง่ายแค่นั้นเองนะว่าเป็นยังไงนี่คือแต่ทั้งหมดทั้งปวงนี้ความที่จะต้องผูกพันกับการที่เราจะต้องเอาผ้าป่ามาเป็นภาระของท่านทั้งหลายที่นั่งอยู่ในลานธรรมนี้หรืออาจจะไปอยู่ที่บ้านก็จะบอกกล่าวเล่าแจ้งไปว่าเราจะมีภาระที่จงรับว่า 1,250,000 หากในการที่จะมารายได้ตอนนี้ขึ้นมาเท่าไหร่ไม่รู้นะเดี๋ยวก็จะปิดเมื่อปิดตัวเลขว่าเรามีรายได้ตอนเนี้ยทอดประปาคราวนี้เมื่อไหร่แล้วเดี๋ยวอาทิตย์ต่อๆไปเนี่ยจะมาแจ้งให้ท่านทราบตัวนี้เลยเข้าประเด็นคือว่าอะไรอ่ะว่าการที่เราจะทำงานการต่างๆเนี่ยมันจะต้องมีแผนงานมีการประชุมมีการหารือมีการวางแผนคือว่าคีย์แมนต่างๆนี่เขาก็มาปรับความเข้าใจนั่นนึกออกนะวันนี้ก็เห็นแว่วๆ ว่าโยมอาจารย์ประชาสัมพันธ์ก็บอกว่าวันอัฏฐะอะไรวันนี้บูชาเพลิงเนี่ยถวายพระเพลิงเนี่ยบูชาเพลิงคือพระบรมสารีริกธาตุคือว่าเมื่อพระพุทธเจ้าทรงปรินิพพานแล้วก็จะทำช่วงที่พระศพอยู่8วันนะหลังจากนั้นก็พอว่าจะมาเมื่อปณิธานแล้วก็ไปเรียกว่าไปชาปนกิจหรือเผาอะนะ
ในการทำอย่างเนี้ยดังนั้นในขณะที่เมื่อถวายพระเพลิงเนี่ยมันเป็นความวิตกกังวลของแหละของประชาชนทั่วชมพูทวีปความวิตกกังวลนี้คืออะไรเกิดขึ้นว่าเมื่อพระพุทธเจ้าทรงปรารภว่าจะไปหมายความว่าเสียชีวิตหรือว่าปรินิพพานที่กุสินาราซึ่งเรียกว่ามัลลกษัตริย์หรือว่าเป็นเมืองเล็กๆนั่นน่ะก็เพื่อประสงค์อะไรตรงนี้เขาเป็นความปลอมงานอยู่ในใจแล้วโดยเฉพาะเทวดาโดยเทวดาเนี่ยเป็นที่พูดนำว่าปกป้องคุ้มครองพระพุทธเจ้าอยู่ตลอดเวลาแล้วส่วนความที่เป็นสัพพยูตยานของพระองค์ก็ทราบแม้จะพระอานนท์จะทูลถามพระองค์ก็แก้ไปเดถ้าหากว่าท่านทั้งหลายไปดูในพระไตรปิฎกจะเห็นได้ชัดให้เหตุผลต่อพระอานนท์และในที่สุดพระองค์ก็เลยตัดสินใจที่จะไปปรินิพพานที่เมืองกุสินาราในขณะนี้เนี่ยที่จะพูดเรื่องนี้ขึ้นมาก็พระเอกในเรื่องนี้ก็คือเรียกว่าโทนพรามเป็นใครเป็นคนที่จะแยกแยะบทพระบรมสารีริกธาตุให้กับประชาชนทั้งหมดไม่กินแหนงแข่งใจกันมีความยุติธรรมเป็นเบื้องต้นนะอย่างนี้เป็นต้นดังนั้นท่านทั้งหลายก็คงดังนี้บอกว่าทั้งหมดเนี่ยบุคคลที่มีเพียบพร้อมด้วยคุณสมบัติที่จะวางแผนให้เห็นว่าต่อไปในภายภาคหน้าเนี่ยให้มีความสามัคคีการขยายแผ่คำสอนของพระพุทธเจ้าด้วยความรักสามัคคีซึ่งกันและกันเนี่ยทำยังไงอาตมาก็ขออ่านในเรื่องของที่เอามาจากพระไตรปิฎกในส่วนหนึ่งให้ท่านทราบเพราะมันเป็นคำสำนวนวลีต่างๆที่น่าควังนะในการนั้นโทนพรามผู้เป็นบัณฑิตเป็นทิสาปาโมกอาจารย์สอนไตรเพศแก่กษัตริย์ทั้งหลายพิจารณาเห็นเหตุอันที่จะพึงมีในสิ่งซึ่งไม่ใช่เหตุอันควรจะสัมปหารซึ่งกันและกันเนี่ยก็ตั้งชุกไว้ใหญ่เลยจึงดำริว่าควรเราจะระงับเสียซึ่งความวิวาทะของกษัตริย์ทั้งปวงและชี้ให้เห็นประโยชน์แห่งความสามัคคีเถิดครั้นโทนพรามดำริเช่นนี้แล้วจึงขึ้นยืนอยู่บนที่สูงปรากฏร่างแก่กษัตริย์ทั้งหลายพร้อมกับกล่าววาจาห้ามว่าข้าแต่ท่านทั้งหลายขอทุกท่านจงสงบใจฟังคำของข้าพเจ้าซึ่งเป็นคำที่ท่านทั้งหลายจะต้องปฏิบัติตามโดยส่วนเดียวเถิดนี่คือสุนทรพจน์นะครั้นโทนพรามเห็นกษัตริย์ทั้งหลายตั้งใจสดับฟังถ้อยคำของตนเช่นนั้นแล้วจึงกล่าวต่อไปว่าข้าแต่ท่านผู้จอมแห่งประชาราษฎร์ทั้งหลายแท้จริงทุกท่านก็มิใช่สักการะเคารพบูชาพระผู้มีพระภาคเจ้าโดยฐานที่พระองค์เป็นกษัตริย์ที่สูงโดยชาติและโคตรหรือสูงโดยเกียรติยศศักดิ์ศรีและทรัพย์สมบัติแต่ประการใดเลยปรากฏว่าเราทั้งหลายสักการะเคารพบูชาพระผู้มีพระภาคเจ้าโดยธรรมด้วยความเชื่อถือในธรรมที่พระองค์ทรงประทานไว้ทั่วกันก็ทำทั้งหลายที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงประทานไว้นั้นพระองค์ทรงสรรเสริญขันติความอดทนอหิงสาความไม่เบียดเบียนและสามัคคีความพร้อมเพรียงกันอันเป็นธรรมทรงคุณค่าอันสูงควรที่คนทั้งหลายจะพึงปฏิบัติทั่วกันเมื่อเป็นดังนั้นแล้วเหตุอันใดเล่าเราจะพึงวิวาทกันจะพึงสัปปหารกันข้อนั้นไม่เป็นการสมควรเลยเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายจงสามัคคีปรองดองกันเถิดข
ขอทุกท่านจงมีส่วนได้พระสารีริกธาตุของพระภูมิพระภาคเจ้าอัญเชิญไปสักการะจงทั่วกันเถิดขอบรมสารีริกธาตุที่เคารพบูชาอันสูงจงแพร่หลายออกไปยังพระนครต่างๆเพื่อเป็นที่สักการะเคารพบูชาของมหาชนทั้งปวงเถิดนี่คือคำสุนทรพจน์เห็นไหมหมายความว่ากษัตริย์ทั้งหมด 7-8 ประเทศที่มาฮึ่มกันแล้วในที่นั้นมลกษัตริย์คือหมายความว่าในที่นั้นก็เป็นประเทศเล็กๆนี่เองเรื่องอย่างนี้ความพิจารณาเนี่ยเราไม่มาพูดถึงแต่เรามาเปรียบเทียบทันทีว่าในสิ่งอันใดที่พึงเกิดขึ้นในประเทศไทยนะฮะถ้าเราจะเห็นว่าไอ้ที่นั่นวัดนั้นอย่างเล็กอย่างน้อยวันใดอยู่อะไรไม่ได้หรอกนะเพราะนั้นในการที่กษัตริย์ทั้งหลายเขาจะมองเห็นว่าโอเนโธนพราหมณ์เนี่ยก็คือเป็นทิสสาปาโมกพูดง่ายว่าเป็นคนที่สอนกษัตริย์หรือมีการธรรมะเนี่ยพูดยังไงถ้าสมมติว่าในวัดวาอารามสมภารท่านเจ้าคุณพระครูอะไรต่ออะไรทั้งหมดเนี่ยไม่ว่าจะคนยศยันชั้นไหนในข้าราชการต่างๆก็ให้ความเคารพชั้นใดก็คือเนี่ยแบบทิสสาปาโมกในพระพุทธศาสนาก็สมัยก่อนก็เป็นเช่นนั้นแหละนะเมื่อเขากล่าววาจาตรงนี้ทีนี้ความสำคัญอยู่ตรงไหนอ่ะพระธรรมสำคัญก็คำสั่งสอนของพระเจ้าที่ว่าขันติคุ้มความอดทนที่ได้ไปแค่นุ่งแค่นี้จะเอาแค่นี้ได้คืบจะเอาศอกไอ้ได้ศอกได้วาอะไรเนี่ยนี่ไม่ใช่แล้วก็ในที่สุดรวมความว่าโทนพราหมณ์ก็ดำเนินการแบ่งพระบรมสารีริกธาตุความอัศจรรย์ที่อาตมากำลังพูดตรงนี้เนี่ยวันอัฐมีบูชายังจะมาถึงในวันนั้นเนี่ยเห็นโยมอาจารย์เล็กก็พูดถึงว่าอัฐมีบูชาก็คือวันที่6นี่แหละจะมาถึงดังนั้นที่เอามาพูดก่อนก็เพราะว่าประสานความรักษามัคคีของคนหากถ้าจะพูดว่าสาขาในวัดสังฆทานที่พยายามแผ่ขยายออกไปสู่อะไรชนบทก็แล้วกันนะหรือแม้จะไปต่างประเทศในเมื่อพ่อหลวงพ่อสนองกตบุญโญที่เป็นผู้แบบพร้อมด้วยบารมีมีประสมประสานติดเพียงที่ให้มีความรักสามัคคีซึ่งกันและกันท่านก็สิ้นวาระท่านก็อายุไขของท่านเป็นอย่างนั้นไปเป็นเรื่องของกฎกางเกงของธรรมดาแต่คนที่จะมารับภาระเนี้ยจะต้องพยายามประคับประคองไอ้สิ่งตรงนี้ไว้ทุกอย่างเพื่อให้มีความสมบูรณ์และให้มีความเจริญขึ้นเท่าที่ศักยภาพความสามารถที่เราจะทำได้แต่ทั้งหมดทั้งปวงไม่ใช่เป็นภาระของท่านผู้ใดผู้หนึ่งแต่พันภาระของบริษัท4คือภิกษุหรือสมณเณรภิกษุภิกษุณีอุบาสกและอุบาสิกามันควรจะเป็นอย่างนั้นนะนะผลจะเป็นอย่างนั้นอย่าปล่อยปางนะทีนี้ปัญหามันดีว่าที่เอาเรื่องนี้โทนพราหมณ์ที่มาพูดขึ้นมาเป็นอุทาหรณ์ผสมประสานความรู้สึกว่าการที่โทนพราหมณ์พยายามประสานใจให้กษัตริย์ต่างๆที่พยายามจะแย่งชิงด้วยความอำนาจเอาอย่างโน้นอย่างนี้ก็สงบระงับงงด้วยคำพูดแล้วทุกๆคนก็รับส่วนทั้งนั้นที่ถูกแบ่งไปแต่บังเอิญว่ามีอยู่อย่างหนึ่งถ้าท่านทั้งหลายเคยได้ยินได้ฟังพ่อแม่ปู่ย่าตาทวดหรือพระสงฆ์องค์เจ้าที่ไม่รู้อนุนันต์ก็เล่ากันมาบอกรู้ไหมไอ้ท่านไอ้ตาโทนพราหมณ์นั้นขณะที่ตักตวงในทนานของพระบรมสารีริกธาตุนะท่านทำไมรู้เปล่าเมื่อคนเขามีความมวยมันกล้ามวยผมข้างหลังก็ปรากฏพอเห็นเขี่ยไปเขี่ยมาเห็นพระเขี้ยวแก้วทางขวาของพระบรมศาสดาพูดกับฟันน่ะฟันที่มันมีแหลมๆหน่อยนะที่ตรงเขี้ยวๆเนี่ยทางขวานะทางซ้ายไม่ได้พูดถึงก็ปรากฏอยู่ในพระบรมสารีริกธาตุนั้นปรากฏว่าโทนพราหมณ์ก็หยิบพระธาตุนั้นมีแต่ตักๆท่านองค์นั้นก็หยิบปั๊บมาเสียบไว้ที่มวยผมเท่านั้นและบุคคลผู้มีกิเลสกล้าปัญญาหยาบก็ปรากฏโผล่ทนากันว่าเอ้ยนี่เห็นไหมตัวดีอ่ะตัวโทนพราหมณ์ตัวดีแล้วปรากฏหยิบเอานี่เสียบซ่อนไว้นี่จะมาไปค้นๆดูที่ในพระไตรปิฎกนะก็ความพูดยาวเพราะนั้นคนทั้งหลายเราที่ได้พูดตรงนี้ตอกย้ำตรงนี้อย่าเพิ่งสงสัยคนสิ
เขาทำอะไรมีอะไรบางสิ่งบางอย่างเรื่องราวต่างๆที่มันเกิดขึ้นในเรื่องประเทศไทยในยุคนี้สมัยนี้เขาเรียกว่าล้างบางผ้าเหลืองเนี่ยอย่าไปพูดไปเลยอาตมาก็พูดคุยกับโยมเป็นธรรมดาบอกว่าเอ๊นี่เราจะเป็นอะไรนะเป็นแมลงชนิดหนึ่งเหรอแมลงนี่ชอบของเหม็นนะเวลาพอของเหม็นกระพือแล้วมันบินเข้าไปหาของเหม็นนะแมลงนั้นชื่ออะไรก็ไม่รู้ทำไมไม่เป็นแมลงที่ของหอมบ้างอ่ะมาดูหน่อยเอากล้องมาถ่ายดูที่ในวัดสังฆทานที่ขายโผขาวโพลนไปนะแล้วเป็นจุ่มเป็นก้อนตรงนี้คนมาฟังธรรมอยู่เป็นเนืองนิดปฏิบัติธรรมกันโดยไม่ขาดสายเช้าสายบ่ายเย็นทำไมไม่ทำมาบ้างอ่ะทำไมไม่ออกไปทีวีตลอดเวลาบ้างอ่ะมีแต่เขาเรียกว่าโทรทัศน์ของวัดสังฆทานที่นั่งออกเช้าออกเย็นออกค่ำออกมืดนี่นะทำไมช่องอื่นไม่ทำไปบ้างอ่ะลองไปถามดูดิรัฐมนตรีรัฐมกรมประชาสัมพันธ์มานั่งอยู่ตรงนี้บ้างหรือเปล่านะนี่ก็ประเภทที่ผมไม่ชอบเป็นแมลงประเภทที่ไม่ชอบของหอมนะปลงเขาจะเติดปลงให้เขาว่าแล้วก็ชอบของเหม็นพอของเหม็นมาเมื่อไหร่ก็บูเข้าไปเลยเนี่ยนี่จังนะอุปมาอย่างนี้ดังนั้นในเรื่องของการที่พฤติกรรมของโทนพรามก็เมื่อท่านรู้ทันทีว่าตรงเนี้ยไอ้พระเขี้ยวแก้วที่มานะหยิบพับประเจียบมือผมแต่ท่านไม่รู้เลยหรือว่าทีมงานของโทนพรามเนี่ยที่จะต้องเอามาใส่ไว้ที่มวนผมแล้วเท้าสักกะก็ไม่เป็นต่อเนื่องกว่าหยิบที่อยู่ที่โทนเอาไปถึงนะไว้ในสวรรค์เห็นมั้ยเค้ามีทีมงานแต่ปรากฏออกก่อนคนที่พูดกักขละไม่ได้เข้าใจไม่ได้มุมมองที่ดีไม่รู้จักมองที่ดีปรากฏว่านี่พอได้เผลอนิดเดียวเอามาเสียบไว้ที่มวยผมแล้วกว่ามันจะขโมยขั้นตอนหนึ่งนะและอีกขั้นตอนหนึ่งเจ้าสกะก็มาขโมยจากที่มวยผมเนี่ยเอาไปต่ออีกนะใช้ไปวางไว้ที่สวรรค์ชั้นจุฬามณีนู่นน่ะดูที่มันพูดกันได้ไงเขาเรียกว่าอดิยุปปวาทะภายกล่าวจ้วงจากพระอริยบุคคลโทนพรามนี่เป็นพระอนาคามีในที่สุดนะเพราะนั้นเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นไม่ว่าในวัดในวาเรื่องกรณีใดๆมีความสงสัยแล้วก็พูดต่อเนื่องมานั่นคือการแพร่สะพัดในสิ่งที่ชั่วร้ายทำไมไม่มองในมุมดีบ้างอ่ะที่เขาทำงานทำการมาทุกสิ่งทุกอย่างนี่บางวัดบางวาจะต้องแสดงความวิสัยทัศน์ของตัวเองให้เป็นภาพให้เป็นสิ่งที่เห็นได้ตาเห็นรูปหูฟังเสียงได้พูดก็พูดแล้วแต่ตาไม่เห็นก็จะต้องมีนิทรรศการในรูปแบบต่างๆให้เขาเห็นประจักษ์ว่านี่เขาได้เงินได้ทองจากสนับสนุนมาจากญาติโยมที่ทำบุญเท้าทำบุญอีกเนี่ยในรูปแบบแล้วบ่รูปแบบเพราะหนึ่งผลประโยชน์ที่โยมได้ฟังได้คือสละกิเลสเป็นขั้นเป็นตอนไปทานศีลภาวนาในบุญกิริยาวัตถุ10เมื่อทั้งสองข้อเท่านั้นชำระกิเลสสะสางออกไปทั้งหยาบทั้งกลางทั้งละเอียดแล้วก็สิ่งเหล่านี้สละออกถึงมีความตนีที่แน่นออกไปแล้วก็ทำเป็นวัตถุเพื่อให้เอื้อต่อการที่จะเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้มีความสะดวกสบายพอสมควรให้มีความร่าเริงบันเทิงใจที่จะมาฟังธรรมอารามก็แปลว่าอะไรอารามก็แปลว่าเป็นที่ร่าเริงบันเทิงใจที่จะมาฟังธรรมเพราะพระพุทธเจ้าเวลาสอนผู้ที่เป็นอุบาสกบรรดาแม้แต่ภิกษุที่เข้ามาหนึ่งถ้าหากว่าเขาหดเหี่ยวจิตใจมาไม่ได้ร่าเริงบันเทิงเนี่ยพระองค์ก็พยายามทำมิกถาที่จะปลอบใจให้เขามีความร่าเริงบันเทิงใจในที่สุดมีธรรมะที่เรียกว่าอาจหารและกล้าหารในที่สุดพระองค์ปลอบใจอย่างนั้นเพราะนั้นการที่เราเข้ามาในตรงถ้าเกิดความสะดวกสบายเรียกว่าสปายะต่อสถานที่เหล่านี้ก็เราทำให้มีความมั่นใจมีความร่าเริงบันเทิงใจมีความที่จะมีพละกำลังที่จะต่อสู้กับกิเลสนานาประการนี่ครับเป็นกลุ่มก้อนเราจะเห็นได้ว่าแค่เข้ามาบริโภคอาหาร
การที่เรากินตะกรัดตะกรามมาได้ฟังหลวงพ่อสนองกตบุญโญเปิดเทปแล้วเปิดเทปอีกเราก็สำรวมเกิดขึ้นนี่อะไรก็นี่คือเขาเรียกว่าคบกัลยาณมิตรหรือเป็นแนวทางที่ดีที่จะต้องขูดเกลากิเลสไม่ใช่ร่าเริงบันเทิงใจแล้วปรากฏว่าได้อาหารการบริโภคที่เอามาแล้วนั่งกินก็เหมือนแบบตลาดเป็นคนตลาดคุยกันไปกินไม่อร่อยคนเดียวต้องมาบรวมหัวกันสองสามคนแล้วก็วิจารณ์อาหารบ้างคุยโน่นคนนี้บ้างกินกันจุ๊บจุ๊บจับจับจุ๊บจับเนี่ยคือก็เป็นบทบาทที่เรียกว่าคุมความประพฤติที่หลวงพ่อสนองกตบุญโญปูพื้นเบสิกให้ไว้ทุกเช้าค่ำสิ่งเหล่านี้ก็เป็นพื้นฐานในการที่เราเรียกว่าพัฒนาไปหลวงพ่อพระครูปลัดไพดินก็พยายามว่าถ้าเขานึกไม่เห็นมองไม่ออกในการที่จะต้องใช้จ่ายทรัพย์ทั้งหมดที่เรียกว่าหามาทุกๆอย่างได้ทุ่มเทที่คนก็มาทำบุญทำกุศลก็แสดงภาพออกมาให้เห็นว่าในสมัยที่ท่านมาเข้าบริหารนั้นทำอย่างนี้นะทำนี้นะทำนี้นะเพื่อสนองตอบในการที่จะให้เกิดความสะดวกกับคนที่จะมาทำบุญทำกุศลแผนงานคันเรียกว่าแผนเป้าหมายนโยบายวิธีการก็อาจจะต่างกันไปแต่วัตถุประสงค์ก็คือมุ่งไปที่นโยบายอันเดียวกันคือเป้าหมายอันเดียวกันนะวิธีการอาจจะต่างกันบ้างเพราะนั้นเราในธรรมะอาตมาที่จะพูดออกมาตรงนี้ก็คือว่าเห็นว่าเมื่ออาตมามาคือมันมีคำสั่งนะไม่จะว่าคิดเอาเองนะทั้งว่าเมทินเอ๋ยถึงแม้ที่นั่นก็จะทำได้แค่ไปควงตรงวังธรรมมันไม่ใหญ่ไม่ใหญ่โตก็เป็นเพิงหมาแหนก็ตามแต่นะขอเพียงแต่ว่าให้ท่านได้สอนธรรมะได้พยายามชักนำให้เจ้าวงชาวบ้านในละแวกนั้นก็ดีหรืออาคนที่ไปก็ดีได้ศึกษาเล่าเรียนธรรมแล้วก็ปฏิบัติธรรมเป็นเนืองนิดในรูปแบบที่ท่านอนุญาตหรือเปิดโอกาสให้ธรรมามันนั่งอยู่ที่นี่วันอาทิตย์ทุกๆวันอาทิตย์มากที่สุดก็คือว่าให้มาสัมผัสคือมาเรียนรู้จากรูปแบบที่ท่านวางแผนไว้เด็ดเรียบร้อยแล้วเป็นรูปแบบเพื่อจะไปขยายของเราขยายไปที่สาขาทุกคนท่านอาตมาก็ถามแล้วเราก็ไม่น้อยใจว่า29ปีที่มันจะมีอะไรต่อไม่อะไรที่ยังล่าช้าอยู่โดยเฉพาะที่ศาลาธรรมใกล้ที่สุดในกรุงเทพมหานครไม่ว่ากันเพราะนั้นเรื่องมันผ่านไปแล้วเพราะเรื่องที่มันมีปัญหาอยู่ที่จะไม่เติบโตขึ้นมาเพราะเรื่องของการที่วิพากษ์วิจารณ์ในรูปแบบหลายๆอย่างท่านบอกว่าความเห็นต่างย่อมมีได้แต่ว่ายังไงก็ตามแต่นโยบายไม่ควรจะปรับนโยบายมาจากที่ไหนมานโยบายก็สำนักงานใหญ่คือวัดสังฆทานเนี่ยเขาให้นโยบายในวิธีการคุณก็ปรับให้มันถูกกับแผนนโยบายฉะนั้นอาตมาก็พูดในอิงคล้ายๆวิชาการใหม่ๆว่ามีเป้าหมายมีนโยบายและมีวิธีการให้สอดคล้องเป็นกุศโลบายที่สามารถจะผลักดันกองทัพธรรมให้มันดำเนินการไปได้แต่เรายึดหลักที่วัดสังฆทานเป็นตัวแม่เป็นตัวมาตรฐานนะอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยเพราะนั้นอาตมาก็เหมือนกับเป็นระยะเวลาไม่ได้มาพูดถึงก็ถือว่าเป็นน้องใหม่เป็นผู้ใหม่ที่จะมาท่านให้โอกาสที่จะมาพูดวันนี้นะทีนี้วกกลับไปพฤติกรรมที่เราพูดกันว่าพฤติกรรมของโทนพราหมณ์เมื่อเอาหยิบแก้วมาเสียบมวยผมก็ปรากฏเท้าสกะเทวราชมาทำงานต่อปรากฏว่าจะเอาเขี้ยวแก้วเนี่ยขึ้นเป็นไปจุลามณีเพราะในชมพูทวีปคือมนุษย์เนี่ยก็สามารถกระจายไปเจ้าฟ้ามหากษัตริย์ตั้งแต่6 7 8ประเทศอ่ะมันก็สามารถกระจายไปได้หมดแล้วเมื่อวันศุกร์นี้ก็วันมาฆบูชาก็มีการแจกพระบรมสารีริกธาตุพระธาตุกันก็มาโอ้โหมาพอดีโยมเล็กหรือใครว่าไลน์ไปให้อาตมาทุกคนก็เมื่ออาตมาทำแชร์ไปทุกคนก็ตื่นเต้นหมดโอ้โหทำไมเขาจัดงานใหญ่โตอย่างนี้วัดสังฆทานเราก็พูดลงไปบอกว่านี่แหละมันเป็นเรื่องที่จะทำให้ทุกคนปลื้มอกปลื้มใจที่เราจะมาทำหลายๆรูปแบบในวิธีการของวัดสังฆทานก็พยายามปรับออกไปในรูปแบบที่อาจารย์ไพดินท่านวางแผนของท่านจะปรับตามนโยบายของท่านแต่ว่า
หมายว่าเป้าหมายอันเดียวกันเป้าหมายนโยบายวิธีการเพราะนั้นความต่างกันระหว่างสมัยหลวงพ่อถนองต่างกันกับสมัยที่หลวงพ่อพยดินมันก็ต้องมองให้ออกว่าในวิธีการตรงนี้เราจะปรับปรุงยังไงความลังเลสงสัยของบุคคลที่มาพูดโน่นพูดนี่ว่าวัดสังฆทานเป็นอย่างนั้นในสมัยนี้เราต้องดูดิมาดูว่าท่านจะพยายามปรับพจนานุมันเหมาะควรกับตรงนี้ใช่ไหมอย่างนี้เป็นต้นนี่คือเรียกว่าไม่ใช่เพียงพูดเดียวเดียวว่าในองค์กรของวัดสังฆทานเป็นตัวบทตัวสำคัญแต่ทั้งหมดนะถ้าหากว่าประเทศชาติเมื่อสักครู่นี้เห็นโยมและพูดถึงความที่บารมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ของเราเนี่ยที่พยายามวางไว้ในประสบนิกรของพระองค์ที่จะขยับกระจายไปเพื่อตรงความรักษามัคคีให้มีความเจริญก้าวหน้าในประเทศไทยหลายๆรูปแบบที่เราว่าชาวโลกหรือต่างประเทศก็ยอมรับแต่เราก็นกน้อยก็ทำรังแต่แปรตัวไม่ให้มีอะไรความเดือดร้อนเกิดขึ้นเพราะนั้นเราในการที่เราจะครองชีวิตเหมือนกับคนไทยๆแล้วเราเป็นอย่างนี้ก็ไม่เห็นเดือดร้อนอะไรเพราะเรามีหลักธรรมมีคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นหลักใหญ่นะอ้าวทีนี้เราก็ต้องพูดเรื่องว่าความสงสัยเนี่ยอาตมาก็ต้องอ้างอิงภาษิตท่านเขียนไว้ว่าอ่านเป็นภาษาบาลีหน่อยเผื่อมันได้ศักดิ์สิทธิ์นะว่าไม่ใช่พูดเอาเองคัพพะเมเกอุปัชชันตินิระยังปาปะกัมมิโนสักขังสุขติโนยันติปรินิพพันติอนาสวาแบบนี้ท่านบอกว่าชนทั้งหลายบางพวกย่อมถึงซึ่งคันนะคือความหมายความต้องเกิดนะถึงซึ่งคันนะผู้มีกรรมอันลามกย่อมเข้าถึงนรกผู้มีกรรมเป็นเหตุแห่งสุคติย่อมไปเกิดในสวรรค์ผู้ไม่มีอาสวะก็คือนิพพานนะฮะกรรมดีก็ย่อมไปเกิดที่ดีกรรมชั่วก็ต้องไปเกิดที่ชั่วนะแล้วถ้าหากว่าในเรื่องของการที่หมดสิ้นอาสวะความโลภความโกรธความหลงเหล่านี้ก็คือสิ้นสุดของการที่จะไปเกิดแล้วจบแล้วการเวียนว่ายในสังสารวัฏนี้จบแล้วมันมีเรื่องว่าความลังเลความสงสัยความวิจารณ์ความขยายคำพูดออกไปเนี่ยที่บอกว่าเป็นสาเหตุอันหนึ่งซึ่งคนเรานี่พระบาทเหมือนกับแมลงชอบตอมกว่าชอบไอ้ของกลิ่นที่ไม่ค่อยโสภาคนคือที่อย่างนี้เป็นต้นประเภทนี้แล้วก็การที่ดบพูดดังนี้อยู่บ่อยๆเนืองๆไม่ขจัดที่ออกไปทางจิตใจเนี่ยมันเป็นนิสัยมันมีอะไรขึ้นมาพูดแล้วสิ่งเหล่านี้เขาเรียกว่าเพิ่มความมอมเมาความเศร้าหมองให้จิตเหล่านี้นะมันจิตที่มันมีมัวหมองจิตเตสังกิเลสเถทุกขติปาติกังขาจิตที่เรามีเศร้าหมองกับสิ่งเหล่านี้แน่นอนไปทันในทันทีเลยในสิ่งที่เป็นทุกขติภูมิจิตเตอะสังกิเลสเถคือไม่แปรเปื้อนด้วยสิ่งเหล่านี้ก็เป็นสุขติปาติกังขาเป็นที่หวังของสุขติภูมิได้มีเรื่องเล่าอยู่ว่ามีเรื่องเล่าอยู่ว่าเรื่องอยู่ในพระไตรปิฎกนะคือหมายความว่าในครอบครัวเขายกตัวอย่างนี้นะเราขยายมาเห็นว่าเอ๊ะใครจิตที่มันเปื้อนกิเลสคนนี้จิตไม่เปื้อนกิเลสเจตนาหรือว่าอาจจะเจตนาอันเป็นกรรมเนี่ยก็มีครอบครัวหนึ่งตามปกติเนี่ยแกเป็นคนเกียรนัยเพชรนะนี่ไม่ได้เอาโยมมานิดมานะโยมที่อาตมาพามาก็รู้จักโยมมานิดดีนะเขาเกียรนัยพวกแก้วพวกแหวนพวกอะไรตัวอะไรเนี่ยนะมีตระกูลหนึ่งเกียรนัยเพชรแต่ปรากฏว่าแกคงจะไม่พอมั้งหรือว่าอาจจะเป็นวันหยุดจากเกียรนัยเพชรไม่ทำเป็นในร้านอะไรเนี้ยเวลาหาลำไพ่ด้วยการขายเนื้อสัตว์ขายบนเขียงเนื้อเขาจะมีหมูด้วยเหมือนกันนะเขียงเนื้อเนี่ยเฉือนเขียงเนื้อเ
พระปรากฏว่าฝีมือคนๆนี้นะพระเจ้าปัตเสนติโกศลดูด้วยว่าไอ้เจรนัยเพชรตรงนี้มันงามมากที่สุดก็ต้องไปหาช่างฝีมือคนเนี้ยอยู่แถวไหนอะแถวสำเพ็งหรือเปล่าไม่รู้ไปหาคนคนนี้แต่ว่ามาปรากฏร้านมันปิดจะต้องไปหาที่โน่นที่มันอยู่ที่ขายเนื้อนู่นตลาดสดนู่นน่ะได้บังเอิญว่าเขาก็มีศรัทธาร้านของเขาก็ปรากฏว่านิมนต์พระคุณเจ้าให้มารับบิณฑบาตที่ร้านที่นั่นน่ะเป็นประจำการบิณฑบาตของในครั้งพุทธกาลเนี่ยก็แปลกเหมือนกันว่าถ้ายิ่งเดินไปมันก็ไม่มีคนใส่บาตรไม่เหมือนสมัยนี้โอ้โหใส่บาตรเยอะจริงๆสมัยก่อนเนี่ยมันเดินไปว่าใส่บาตรเพราะนั้นพระคุณเจ้านั่งอยู่ก่อนที่เจ้าค่ะเดี๋ยวสักครู่ดิฉันกำลังหุงต้มอยู่ร่างก็ถ่ายเนื้อไปบ้างได้จังไรพอสุกเสร็จแล้วท่านดิฉันก็จะรับบาตรพระคุณเจ้าแล้วก็ใส่อาหารที่พระคุณเจ้าพอจะยังประทังชีวิตให้เต็มให้อะไรพอสมควรเนี่ยแล้วก็ถวายท่านก็กลับไปฉันที่วัดเป็นประจำอยู่อย่างนี้นานและพอสมควรแล้วไม่รู้กี่ปีไม่รู้ทีนี้เมื่อวันนั้นกำลังที่คนกำลังหั่นเนื้อสัตว์อยู่ก็พอดีว่าราชบุรุษที่มาจากพระราชวังเอาเพชรหรือเอาพลอยที่ว่านี้มาให้ใครโทรมาดูกำลังแสดงธรรมบอกโกงๆเลยนะเราก็ไม่ดูเมื่อเอาของมาเจรไนแล้วปรากฏว่าทางคนที่ทาเจรไนของก็มือเนี่ยเปื้อนเลือดมือนี่บางเปื้อนเลือดเนื้อวัวหรือหมูก็เลยนะก็อ้าวจับมาเลยจับมาพับก็มาวางไว้ข้างๆตัวพระก็นั่งอยู่ตรงนั้นแหละแต่บังเอิญแต่ว่าไม่ใช่เรื่องนี้มันมีว่าแกก็เลี้ยงนกกระเรียนหน้าตาอย่างไรนกกระเรียนไม่รู้นะแกก็เลี้ยงนกกระเรียนไว้เพราะว่าพอเศษเนื้อนิดหน่อยก็โยนให้นกกระเรียนมีเศษเนื้อเนี่ยผังผืดมันอะไรอย่างเงี้ยทวนครับนกกระเรียนก็กินแต่แกกำลังกุลีกุจรในการคนโน้นมาซื้อคนนี้มาซื้อสับปะรดแกแล้วปรากฏแกวางเพชรไว้ตรงนั้นน่ะที่พระราชามาที่ราชบุรุษของพระราชาเอามาให้เนี่ยวางเพชรไว้ตรงนั้นเสร็จเรียบร้อยไอ้นกกระเรียนก็ป๊อกกลับมาคืนเข้าไปเลยพระก็นั่งเห็นอยู่นะพระเนี่ยนั่งอยู่เนี่ยแต่แล้วนกกระเรียนพอเสร็จงานการก้อยก็หาถามภรรยาว่าเอ้าตรงนี้เนี่ยเพชรตัวนี้ที่เอามาจากในวังนั้นไปไหนแล้วแล้วก็ภรรยาก็ฉันจะไปดูเหรอแล้วเธอวางไว้ตรงไหนอ่ะเอาเธอวางไว้ตรงนี้เอ้ยแล้วก็พูดง่ายๆว่าคนไม่รู้ว่าไอ้เพชรน่ะมันเปื้อนเลือดแล้วนกกระเรียนมันจะกินเข้าไปได้ยังไงอย่างเนี้ยถ้าเพชรมันไม่ได้ไม่เปื้อนเลือดมันนกมันจะกินได้ยังไงไม่ได้วิเคราะห์วิจัยก็ปรากฏว่าเกิดความสงสัยคิดไปคิดมาว่าไอ้คนที่มันนั่งอยู่ตรงนู้นไอ้ตาหัวล้านห่มชีวอนนะที่มาบิณฑบาตกับเราเนี่ยเผลอๆอยากได้ขึ้นมาเนี่ยเป็นสมณะวิสัยก็มาอาจจะซุกซ่อนยอกๆทรัพย์ขึ้นไปลืมนึกไปเดี๋ยวนี้ในสมัยนี้ก็เช่นเดียวกันนะปรากฏญาติโยมหลายๆวัดกำลังสงสัยพระไปหมดที่จริงพระเร็วๆก็มีพระที่ดีก็เยอะแกก็สงสัยว่าพระนี่อาจจะยกไปนะมันห้ามาศก5บาทก็ขาดจากความเป็นภิกษุแล้วโยมเอ๋ยเขาไม่เสี่ยงหรอกเขามีหน้าที่การงานแต่บางคนก็มีหน้าที่การงานรับราชการเมื่อบางคนก็พยายามที่มีอาจมาแล้วได้เงินเดือนทางบริษัทซึ่งเป็นเอกชนนะทรัพย์สินเงินทองลูกเมียเขาก็มีทรัพย์สินด้วยถึงแม้เขาออกจากเดือนไม่เกี่ยวข้องด้วยเดือนแล้วเขามาบวชอย่างนี้เขาไม่ตัดเลยเรื่องอย่างนี้เพียงแต่ว่าเขาจำเป็นที่จะใช้ปัจจัย4เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นบางวัดนะอย่างวัดนี้ไม่มีวัดนี้เขาเรียกว่าถวายเป็นไวยาวัจกรไวยาวัจจะที่จัดการให้แต่ถ้าบางวัดแม้แต่อาตมาไวยาวัจจะไม่มี
วันนี้พาวิยวัจจะมาเนี่ยโยมปรากฏว่าเนี่ยเรื่องทอดพระป่าเนี่ยคืออายเขาบอกอายวัดสังฆทานถ้ามาเนี่ยเดี๋ยวเอาย่ามหลวงพ่อใส่มันก็แล้วกันอย่างเงี้ยที่สำนักอาตมาก็ไม่มีวิยวัจกรเดี๋ยวหามาไม่ได้ดังนั้นในความที่สงสัยเนี่ยบอกว่าถ้าเป็นเงินเป็นทองเนี่ยมันก็ต้องเป็นอวัยวัจกรมารับไว้เขาไม่ตีราคาของเขาว่า5มาตกหรือ5บาทขาดความเป็นภิกษุเหมือนกับตาลยอดด้วนแต่ทุกคนก็ยังสงสัยนั่นนะอย่าสงสัยนะโยมนะถ้าสงสัยแล้วมันเป็นบาปคาใจดังนั้นเอาเรื่องนกกระเรียนเมื่อนกกระเรียนมันพูดได้ที่ไหนอ่ะมันพูดไม่ได้มันก็คลืนเข้าไปในเพชรเนี่ยนะบังเอิญว่าความกลัวต่อพระราชาที่เอาเพชรมาค่าของเพชรก็เยอะอยู่แล้วอาจจะต้องเป็นทาสหรืออาจจะถูกประหารชีวิตก็ได้ที่ทำไม่หายเนี่ยก็ในที่สุดโทสะบันเดยเกิดขึ้นต่อสามีของนางที่ขายเนื้อนางก็บอกไม่ใช่พี่อย่าไปสงสัยเลยเรื่องพระเนี่ยที่มาพูดพระไม่ได้ยินนะบอกไม่ได้ก็ไม่มีใครมีเธอแน่นอนเธอที่รักของฉันเธอไม่ทำแน่เนี่ยจะเอาไปโรงข้าวรวมจำนำก็ไม่มีก่อนในพระเพราะนั้นฉันจะต้องตัดสินใจว่าเอาเค้นพระนี่ให้ดูในที่สุดก็ได้เชือกนอนหมากตับที่ศีรษะมัดกับเสาและมีขันชนักขันชนกหรือชนักอะไรไม่รู้ที่เขาขันนะเคยไหมบีบพระก็ร้องโอ้ยโอ้ยโยไม่มีโยไม่มีว่าโอ้โหทีนี้พระกอดว่าเลือดมันออกมาประมาณเมื่อข้างเมื่อพอเลือดปั๊มมาขาวเลือดอีกแล้วตอนนี้ขาวเลือดคนนะไอ้นกกระเรียนก็มากระยกก็ยักกระยกมาอย่ามากินเลือดไอ้คนที่ขายเนื้อก็ยั่วเต็มที่เลยเตะเข้าตรงไหนก็ไม่รู้ดิ้นปับ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 ตายเลยนกกระเรียนตายในพอนกกระเรียนตายพระเขารักษาศีลถ้าเขาจะบอกทีแรกว่าไอ้นกกระเรียนน่ะมากลืนไปแง่แง่ไอ้เจ้านี้ก็ต้องผ่าท้องนกกระเรียนนกกระเรียนก็ตายเพราะเขาแน่ในที่สุดพอเห็นนกกระเรียนปั๊บว่าโยมโยมคลายขีสะเอาอันมาหน่อยเถอะอันมาปวดมากแล้วอัตมาจะพูดอะไรกับโยมเขาก็คลายเต็นท์นักเที่ยวมาคัดมามัดกับเสาเนี่ยนะก็พอคลายออกโยมไปดูที่นกกระเรียนเนี่ยโยมเตะไปแล้วมันหมดลมหายใจได้ยังเถอะเฮ้ยมันตายไปแล้วนอนอ่ะเก้งไปเลยผมเตะเข้าไปถูกไหนก็ไม่รู้ตายถ้าตายแล้วโยมไปผ่าท้องก็ดูดิเพราะเขากลืนเข้าไปทุกสางทุกอย่างสายไปแล้วต๋อยจ๋าฉันทำกับพระขนาดนี้แล้วด้วยเจตนาอันเป็นกรรมเพราะนั้นอาตมาชี้ว่าไอ้ความสงสัยใครต่อใครพระสงฆ์องค์เจ้าคนไหนจะเอาเงินเอาทองไปทำโน้นทำนี้พระดีเขามีนึกสงบระงับที่บ้างพระพุทธศาสนาก็จะเจริญเนี่ยขอให้เป็นอย่างนี้เถอะอย่าไปตีความเหมาทีเดียวมันเป็นเรื่องอย่างนี้ไม่ได้สุดท้ายก็นางก็ตกใจทันทีเลยนางภรรยาของเขาท่านบอกพี่แล้วใช่ไหมว่ามันไม่มีเรื่องของพระนะนะตอนไหนเสร็จสุดว่าไม่รู้พระจะฉันข้าวได้ลงไม่ลงรู้หรือหมดเพลไม่แล้วไม่รู้พระก็ต้องสมทานพระก็ตั้งสัจจะอธิษฐานว่าต่อไปนี้ฉันจะไม่มานั่งรอคอยอยู่ในบ้านของโยมใดโยมหนึ่งเด็ดขาดท่านจะหากินด้วยลำแข้งเดินไปเขาไม่มีใส่ฉันจะกลับบัดก็ไปเอาน้ำอุ่นๆหรือไม่อุ่นกินเข้าไปเพราะนั้นในเรื่องอุปัชฌาย์ที่จะสอนให้พระเวลาจะบวชขึ้นมาหากินด้วยลำแข้งเพราะนั้นพระเดี๋ยวนี้หัวเข่าขาไม่ดีนะอย่ารับบวชเลยเพราะมันไม่ถูกกับพระบุญพุทธานุญาตต้องไปบิณฑบาตเป็นแต่รูปนี้ก็ไม่เคยบิณฑบาตแล้วตอนนี้ เพราะว่าพระที่อื่นๆเขาบิณฑบาตมารวยรวยพอสมควรแล้วมาแต่กี้เขาคดห่อมาให้นะคดห่อมาที่เนี่ยไม่ได้บิณฑบาตตรงนี้หรอกโยมก็ยังมาบอกว่านี่หลวงพ่อทำไมไม่มีน้ำแกงน้ำเกิงมาเลยบอกว่าแล้วแต่เขาหลวงพ่อสนองอาตมาเคยมาเป็นฆราวาสที่นี่
ก็หลวงพ่อถนองก็ให้เนนไปบิณฑบาตใครจะพิจารณาอะไรให้หลวงพ่อถนองก็ฉันไปอย่างนั้นแน่ท่านก็ฉันไปตามที่เขาพาพิจารณานะท่านไม่ได้เคยว่าชอบโน่นชอบนี้ไม่เนื้อนี่คือสภาวะความเป็นพระเพราะนั้นเรื่องราวต่างๆที่จะมันเกิดขึ้นอย่างนั้นอย่าเพิ่งตีความเขาว่าอริยุปวาทะการโจทย์จันพระอริยะคือไปพุทธชนธรรมดาอย่างอาตมานี่ไม่เป็นไรหรอกนะมันจะบาปบ้างก็ไม่มากแต่ว่าถ้าหากว่าคนที่พยายามดักดาศีลอยู่ในทุนธรรมไปประมาณยกมาเป็นพวกคนเดียวไม่ว่ารวมหัวกันว่าต้องดมทำให้เป็นเรื่องนั้นโอ้โหทำไมต้องเป็นอย่างนี้ให้มันมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นในยุคในสมัยของชีวิตของเราแล้วยกเป็นวิบากรรมเสียบ้างทีอย่างทุกคนนะไม่ใช่ว่าอาตมาคนเดียวนะทุกๆคนที่เรียกว่าทำอะไรไม่ไล่หลังใจคิดอะไรไม่ไล่หลังใจก็มันเป็นวิบากฮะมันเป็นวิบากกรรมที่เราเคยทำอาจจะไม่ทำในชาตินี้แต่มันเคยทำในชาติอดีตชาติก็ไม่ได้จะแม้เป็นอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนี่เรื่องราวที่จะเอามาเรื่องอดีตชาติเยอะเอ้าเป็นอันว่าในที่สุดมันก็เป็นการที่พระพุทธเจ้าทรงสรุปในเรื่องว่าพฤติกรรมของคนหนึ่งพ่อค้าเขาเรียกว่าฝีมือช่างเจรนายเพชรขายเนื้อภรรยาพระแล้วก็นกก็ตายก็ไปนกก็ประกอบว่ามาเกิดเป็นลูกคนในตระกูลนั้นคนก็เกิดเป็นลูกของนางนั้นนางนั้นได้จุดๆพอตายแล้วก็ไปเกิดจุติเป็นสวรรค์เป็นเทวดาส่วนสามีนั้นใช่ไม่ต้องบอกดิ่งพระทุทาอยู่ในชั้นไหนก็ไม่รู้อย่างเดียวนะ พระก็กลับไปนอนเลียแผลอยู่ไม่นานก็มรณภาพแต่ท่านมีใจมั่นคงวิรัตเจตนาขณะที่ไอ้นกกระเรียนกลืนลงไปแล้วนั่นปรากฏว่าถ้าหากว่าเราบอกก่อนที่นกตะเรียนตายเป็นปานาธิบาตเห็นไหมโอ้โหใจเพชรเลยนะไม่กล้าบอกขนาดตายแล้วเนี่ยมันดิ้นแต่ตกๆนิ่งอยู่แล้วยังบอกว่าบุรุษบอกว่าเธอไปเขี่ยดูที่ว่าไม่มีลมหายใจหรือยังไอ้นั่นก็พูดกระทืบลงไปอีกทีนึงเปล่าไม่รู้ทำไมมาไม่ว่ามันตายแล้วก็บอกว่าผ่าท้องแล้วนั่นแหละเพชรนั่นมันมือกืนก็มาเพราะเหตุที่ว่ามันมีเลือดติดอยู่ที่เพชรมันนึกว่าก้อนเนื้ออย่างนี้เองนี่คือเรื่องของการที่เราสงสัยซึ่งอาตมาก็อยากจะทบทวนเรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์สอนใจว่าเมื่อโทนพราหมณ์หยิบพระเกี้ยวแก้วของพระบรมศาสดาที่จะแบ่งให้กับกษัตริย์ทั้งหมด78เมืองเนี่ยก็เน็บไว้ตรงนี้แต่ปรากฏทีมงานของเจตนาของโทนพราหมณ์ถึงมองโดยไกลๆว่าเทวดาท่านมาเลยมาหยิบไปเลยพาไปเลยพาไปชั้นดุสิตชั้นเทวดานะเป็นเรื่องของการเตี้ยให้ทั้งเทวดาในภาคภูมินั้นได้สักการะบูชาเพราะในเมืองมนุษย์ก็มีเยอะแล้วแต่ปรากฏว่าคนที่กักขระคนที่ไม่รู้เท่าไม่ถึงการหาว่าโทนพราหมณ์นี่วางแผนเป็นคนขโมยมือหนึ่งเมื่อสักครู่เนี่ยบอกกับหลวงพ่อพูดหน่อยนะทำไมอ่ะเพราะมีคนมีเครื่องไม้เครื่องมือครบคันเมื่อวานเนี่ยจริงหรือเท็จก็ไม่รู้ปรากฏว่าเข้าไปขโมยทรัพย์ในโบสถ์แก้วนั่นคืออะไรอ่ะนั่นก็คือว่าถ้าหากเราไม่ร่วมรักษามัคคีกันเลยตามเลยเป็นคนเห็นพฤติกรรมของคนนั้นที่ทําแล้วไม่จับไม่แล้วก็ปรากฏว่าเขาลอยนวลไปตอนนี้จับได้ก็ส่งตำรวจอะไรแล้วเนี่ยแล้วมาสืบสวนในโบสถ์เนี่ยโบสถ์แก้วเนี่ยนะแต่โยมบอกแล้วไม่เป็นประเภทที่แมลงที่จะไปดมกลิ่นเหม็นอาจจะไม่สนใจดูหนอดูหนอก็แล้วกันนะนะแล้วเขาบอกว่านี่คือเราคิดว่าในวัดในวามันก็ทำได้นะถ้าคนคนนี้ขุนโจรเลือกคนที่มันมีเป้าหมายมันสักวันหนึ่งวัดสังฆทานในนั้น
นะถึงใครๆพูดอาจจะเป็นเรื่องของคำพูดแบบไม่มีเจตนาที่จะให้ไปขโมยทองหลายๆคนนี้ออกไปข้างนอกบอกโอ๊ยไปวัดสังฆทานบ่อยๆแล้วมีของดีมาบ้างไหมบอกหลวงพ่อบอกของดีวัดสังฆทานคือพระพุทธรูปเนี่ยเป็นทองนะอ๋อแต่มันจะไม่จะบำตีความว่าจะไปแกะพระพุทธได้ทองที่หลวงพ่อแล้วหลวงพ่อไปยังปิดได้ได้ทองหรือเปล่าซึ่งเหล่านี้ก็เป็นการว่าคนเราเนี่ยมันไม่ถ้ามันเข้าชะตาหรือมันมีโลภะไงไอ้นี่ที่จะขโมยที่มาของไอ้ขโมยของทรัพย์ไปที่ในโบสถ์เนี่ยมันก็มีโลภะแล้วมันก็จังมาดูทางดูทิศทางอยู่ตั้งหลายเดือนแล้วมั้งหรืออาจจะสอดแทรกมาในรูปแบบคนใช่ไหมอาจจะกินข้าววัดไปตั้งนานแล้วก็รู้ว่าก็ไม่รู้นะเดี๋ยวตำรวจก็รู้แล้วเดี๋ยวก็สอบสวนมาวางแผนไว้นะอาจารย์มาก็เลยถามบอกเอ๊ะแล้วก็มาอยู่ในถังในหีบเนี่ยสามารถจะเอาได้ยังไงเขาบอกว่ามีเครื่องมือแม่เหล็กทำยังไงไม่รู้เนี่ยก็ถามคุยนิดๆหน่อยเท่านั้นเองดังนั้นที่มาพูดตรงนี้ก็เห็นว่าเป้าหมายนโยบายวิธีการของโจรคนไม่ดีเนี่ยก็ต้องมีของเขาอยู่แล้วแต่นี่เราพูดว่าวันนี้นะเป้าหมายนโยบายของคนที่ดีคนที่พยายามจะทำให้ศาสนาและสังคมนี้เจริญรุ่งเรืองการที่เราจะทำให้เหมือนเดียนแบบกันทุกเปียบไม่ได้พดบทภาคทฤษฎีหรือวิชาการเรียนแพทย์เรียนหมอมาก็จบเหมือนกันแล้วก็มีขาที่จะมีความมันแต่ว่าบางหมอคนนั้นรักษาตาเหมือนกันแต่ว่าต่างกับหมอคนนี้เพราะไงอ่ะเพราะในด้านเทคนิคด้วยวิธีการไม่เหมือนกันนะไม่ได้ว่าจบมาแล้วมันเปียบมันว่าเพราะนั้นเป้าหมายอันเดียวกันเพื่อต้องการให้คนได้หายจากโรคตานะนโยบายก็พยายามจะนโยบายว่าทำยังไงให้เสียเงินน้อยหน่อยเจ็บน้อยหน่อยในวิธีการก็คือว่าวิธีการคนไหนถ้ามีวิธีการที่เย็บยนต์ก็สามารถจะทำให้คนไข้เหล่านั้นก็สามารถจะได้ผลได้เร็วทำนองเดียวกันเราจะเรียนแบบเปียบว่าการที่จะทำงานผลของทั้งหมดในวัดสังฆทานนี้หลวงพ่อสนองกตบุญโยโหท่านไปถึงไหนปั๊บ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 มีคนมาภาวนารอบข้างคนนนรับไปคนนี้รับไปเนาะท่านเพียงแต่ว่าเอ่ยปากปั๊บให้คนรับเพราะมีบุญท่านมีบุญได้สั่งสมมาแล้วกะตะบุญโยแปลว่าผู้มีบุญอันกระทำมาแล้วเป็นทุนเดิมแล้วเป็นผู้มีบารมีเพียบพร้อมแล้วใช่ไหมแล้วเทวดายังมีส่วนช่วยไหมล่ะส่วนช่วยสินี่ขนาดอาตมาพูดไปนะวันแต่วันที่เตรียมถวายพระเพลิงพระบรมสารีริกธาตุเนื้อโยมนึกออกไหมว่าขนาดที่พอพระพุทธเจ้าปณิธานแล้วตายแล้วเนี่ยเขาถามว่าจะทำยังไงในสรีระของพระองค์เนี่ยที่ให้ไม่ได้ว่าให้สมศักดิ์ศรีความเป็นพระสมานพระเจ้าเขาบอกเอาผ้านี่ห่อเป็นทับๆเป็นที่ว่า500 ชั้นคุมแล้วคุมอีกคุมแล้วคุมอีกคุมแล้วคุมอีกคุมแล้วคุมโอ้โหก้อนใหญ่เบลเทอร์เลยแล้วตั้งในจิตตาคารพอตั้งในจิตตาคารแล้วปรากฏว่าเริ่มมรรคกษัตริย์ก็ไปเรื่องจุดไฟพอจุดไฟปั๊บเนี่ยไม่ติดฮะเห็นไหมเทวดาไหมเทวดาบอกดูก่อนไม่ให้ติดทำยังไงก็ไม่ติดก็มาถามพระนิรุทธะนิรุทธะก็ข้าวจานบอกอู้ไม่ได้โน่นพระมหากัสสปะที่เรียกว่าเป็นประธานสงฆ์พรรษาแก่กว่าใครทั้งหมดพระวิเจ้าได้ทำได้พูดกับพระองค์ว่าพระองค์กำลังเดินทางยังมาไม่ถึงและหลายอย่างเรื่องดาวที่เรามาคนที่ถือดอกมันคารบอะไรต่ออะไรที่ว่าบอกพระเจ้าปณิพานแล้วกล่าวช่วงจาบก็มีแล้วเพราะเมื่อรอพระมหากัสสปะพอพระมหากัสสปะถึงพระมหากัสสปะก็ไม่ต้องจุดแต่ว่าในหาตั้งจิตอธิษฐานบอกว่าถ้าหากเรียกพระองค์แล้วก็ในแถวเทวดารอพระมหากัสสปะให้ถึงขอให้ความอภินิหารของเทวดาเพื่อจะให้คนได้เห็นว่าการที่จะขอไว้ตั้ง500 ชั้นนั้นนะเป็นวิธีการที่เรียกว่ายังเป็นวิสัยที่เทวดาทั้งหลายแต่แสดงให้ชนเห็นนะขอให้โผล่พระบาทออกมาดีพระแก้วข้าเท่านั้นขาตีนพระพุทธเจ้าก็โผล่มาเห็นไหมนี่เทวดาช่วยนะนี่เหมือนกันในการสำเร็จในเรื่องของ
วัดสังฆทานนี้ก็มีเทวนาช่วยเลยเธอมีหุ้นส่วนอยู่ด้วยเธอรู้ไหมญาติโยมทั้งหลายเพียงรู้ไหมก็ต้องรับรู้ว่าเขามีทีมงานด้วยเนาะอนุโมทนาให้เขาถวายอุทิศบุญกุศลให้เขาด้วยนะเขาไม่ยังไม่เป็นมนุษย์เขาเราก็ไปว่าโอ้ในมันโรเต็มเลยเนี่ยเมื่อเสร็จแล้วเราพอเห็นว่าการพอพระบอกว่ามีความพร้อมแล้วถ้าเผื่อยังไงตอนนี้พระมหากัสสปะก็มาถวายบังคมเสร็จแล้วขอให้เป็นไปที่จะสามารถว่าบูชาพระเพลิงในขณะนั้นทันทีเลยไม่ต้องไปเอาเทียนมาจุดไม่ต้องเอาน้ำมันเบนซินมาเพิ่มไฟก็เกิดขึ้นทันทีนะฮะก็ไม่เป็นระบบระเบียบนะในพระสรีระของพระพุทธองค์ในขณะที่พอจบเสร็จเรียบร้อยไม่มอดไปเสร็จเรียบร้อยแล้วมันแดงพระทงพระธาตุไว้เป็นส่วนปรากฏมีน้ำสะที่โผล่ขึ้นมาเป็นดับธาตุไม่ต้องเอากระแป๋งไปจ้วงไว้น้ำคลำมาข้างๆเนี้ยมาราดอาตมาพูดเองนะน้ำคลำเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ฮะโยมตอนนี้อย่าลืมว่าเทวดาเนี่ยมานั่งฟังหลวงพ่อเมธินอยู่เหมือนกันเนี่ยเอ็มพูดอะไรวะเนี่ยนะเนาะต่อไปเราก็จะได้ทำกุศลกันแล้วเราเตรียมตัวว่าจะเป็นเทวดาเพราะนี่เราก็ต้องพยายามทำให้เข้ากับพรรคพวกเทวดานะถ้าเราขึ้นไปชั้นฟ้าชั้นสวรรค์เนาะเราเตรียมตัวแล้วเนาะอย่าให้เป็นแตกเป็นพรรคเป็นพวกอย่างอื่นนะเราจะต้องปรับความเข้าจงเข้าใจกับเทวดาทั้งหลายเป็นนางฟ้าไปฟังเทพของหลวงพ่อสนองดิท่านก็พูดเรื่องว่าเออทำไมเทพบดุดมันมีน้อยจังเนอนะนางฟ้าทำไมอยู่นะมันอย่างนี้นะนะอย่างนี้มันก็เป็นเรื่องที่เราท่านทั้งหลายเราก็บอกว่าต้องเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏอีกยาวนานที่เราจะทิ้นทุกข์ถ้าหากว่าจะถามว่าชาติปิทุกขาคือไอ้ความทุกข์ที่มันมากที่สุดเนี่ยพระอริยเจ้าเห็นว่าก็เพราะเกิดมาเท่านั้นเพราะถ้าหากว่าตารูปใดรูปหนึ่งที่เป็นพระอริยบุคคลได้ไม่มีกิเลสแล้วบอกโอ้กว่าเราจะสิ้นกิเลสนั้นว่าโอ้เราจะทนทุกข์ทรมานมาตกนรกเป็นคนที่ตกมารกหมกไหม้มาไม่รู้กี่ครับกี่กันแล้วต้องบอกว่าโอ้ในการนิพพิทาความเบื่อหน่ายเขาก็เห็นทุกข์กับทุกข์เพราะเราเนี่ยประเภทที่อะไรอ่ะประเภทที่ไม่หลาบจำลืมความทุกข์ที่อยู่ในทนทุกข์ทรมานในนรกอเวจีเนี่ยเราจะมาพูดอันนี้จริงๆนะโยมเมื่อเราไม่หลาบจำมันก็เลยนิพพิทามันก็ไม่เกิดเพราะนั้นการที่เราจะเจริญกรรมฐานเพื่อต้องการให้ตามดูว่าพระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ความเต็มวิเศษของพระอริยบุคคลก็คือเห็นทุกข์รู้ทุกข์นี้ทุกข์นี้เป็นเหตุให้เกิดทุกข์คือไอ้ตัวกิเลสอันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์นี้คือความดับทุกข์และวิธีการที่พระพุทธเจ้าทรงสอนอริยมรรคมีองค์8เนี่ยนี่วิธีการนี้นะอย่างเดียวนะเอกายโนภิกเวอยังมัคโคสัตตานังวิสุทธิยาโสกะปริเทวานังทุกขมโดมยะยายัสสะอธิกมายะนิพพานัสสะสิยะยะติทังจัตตาโรสติปัฏฐานาออลี่เท่านั้นเทศเป็นภาษาอะไรก็ไม่รู้มันเป็นดังนี้นะเสียงระฆังดังหมดเวลาก็คือเวลาหมดก็ขอความสุขสวัสดีความเจริญในธรรมขอให้มีแต่ท่านทุกท่านทุกคนแล้วจะต้องเพียรพยายามเราความมีความรักมีความสามัคคีมีความปรองดองซึ่งกันและกันวัดวาอารามจะเป็นสาขาทุกวันจะมากน้อยมากเท่าไหร่ก็ตามแต่เราจะพยายามปรับความทิฏฐิความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันความเห็นต่างนิดนิดหน่อยเป็นสามารถจะสามารถแสดงออกก็ได้ไม่ใช่จะตามหลังกันไปหมดทุกคนจะต้องคอยดูคอยนะแต่ว่าแผนนโยบายของในยุคสมัยใดที่เป็นผู้นำคืออาจารย์ไพรินทร์ท่านก็มีเป็นประธานแห่งสงฆ์ท่านก็พยายามจะทำความเข้าใจเรื่องนี้ให้นำพุทธบริษัทในนามของวัดสังฆทานนี้ดูสาขาทุกๆคนให้ไปสู่ความเป็นสงบเรียบร้อย
ป็นมณฑลเมืองดีของประเทศชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์แล้วในที่สุดก็เป็นการที่จะขูดเตากิเลสทำความเข้าใจในเรื่องสภาวะธรรมจนถึงความละคลายตัณหาราคะแล้วก็ถึงความสุขความสงบได้ด้วยธรรมะของพระพุทธเจ้าทุกท่านทุกคนเทอญสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิครับที่ท่านฟังจุดลงไปนั้นเป็นพระธรรมเทศนาจากท่านพระมหาเมธินธรรมวิโรที่พักสงฆ์ศาลาธรรมเขตทวีพัฒนากรุงเทพมหานครสาขาวสังฆทานครับครับต่อไปก็จะได้กล่าวคำถวายสังฆทานเลยนะครับตั้งน้ำหมูพร้อมกันสามจบนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุทินังวัตเมธานังอาสวะกายวหังสุขังโอนตุตุติยัมปิสุทินังวัตเมธานังอาสวะกายวหังสุขังโอนตุตาติยัมปิสุทินังวัตเมธานังอาสวะกายวหังนิพพานังโหนตุครับเจอเลยครับทุกท่านที่มีสังฆทานและทายทานครับนำขึ้นกิมเคนคุณเจ้าได้เลยนะครับอนุบวชชายเข้ามารับที่ธรรมาสด้วยครับเจอเลยครับทุกท่านครับอาตมากำลังจะทำแผนที่โดยสังเขปไปวัดไปสำนักสงฆ์ศาลาธรรมแล้วก็ไปแผนที่ทางดาวเทียมอะไรนี่ฮะก็ไปไม่ถูกนะแล้วก็พยายามจะปรับปรุงเพราะว่าขาดการประชาสัมพันธ์ไปนิดหน่อยเราต้องอาศัยโยมเล็กกันนะได้ทุกค่ะได้อยู่แล้วพระอาจารย์ทุกวัดของวัดสังฆทานยินดีค่ะถ้ามีข้อมูลมาให้ค่ะกราบในความเมตตาของพระมหาเมธินธรรมวิโรทุกค่ะเดี๋ยวเราถวายเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะรับพรจากพระอาจารย์นะคะแต่ก่อนจะรับพรขอประชาสัมพันธ์ตรงนี้ก่อนเพื่อนทุกค่ะก่อนทุกค่ะขอนิมนต์พระภิกษุสงฆ์สามเณรอุบาสกบาสิการ่วมงานชาปนกิจไม่ใช่ชาปนกิจนะคะร่วมงานพระราชทานเพลิงศพบิดาของคุณวิไลพรชาติสัมพันธ์หรือคุณติ๋มนอร์เวย์ณเมนวัดพระศรีมหาธาตุบางเขนในวันพุธที่6มิถุนาก็เป็นวันพระพอดีนะคะจะมีรถออกจากวัดสังฆทานในเวลา14นาฬิกาค่ะก็ขอนิมนต์พระคุณเจ้านะคะบาสกบาสิกาพระราชทานเพลิงศพพ่อของคุณวิไลพรคือพันโทวิชัย
ท่าสัมพันธ์นะคะท่านปักเก้าสิบกว่านะจากไปจากไปเหมือนใบไม้ร่วงอะค่ะในวันที่6นะคะก็เราเย็นนี้ก็มีศพที่วัดสังฆทานศาลาธรรมสังเวชนะคะใครว่างจะไปเผาศพเข้าก็ได้บุญค่ะนิมนต์หลวงพ่อพิจารณาผ้าบางสกุลและรับพรค่ะรับพรจากพระคุณเจ้านิมนต์เจ้าค่ะที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดสดบรรยากาศจากลานธรรมวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีในรายการเสียงจากลานธรรม